สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์กิ่งไผ่นะคะวันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงรายเดือนมีนาคมสำหรับคนเกิดทั้ง7วันนะคะอาจารย์ขออธิษฐานจิตของดวงชะตาของคนเกิดทั้ง7วันขอเริ่มวันอาทิตย์ก่อนนะคะดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสำหรับเดือนมีนาคมนะคะอาจารย์ขอใช้ไพ่3ใบนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอาจารย์จะพูดประเด็นในเรื่องการงานก่อนกันแล้วกันนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในเรื่องการงานช่วงต้นเดือนนะคะอาจจะต้องเครียดเหน็ดเหนื่อยในการงานบ้างอาจจะลังเลใจว่าเฮ้ยเราจะทำงานนี้ต่อไปไหมหรือคิดจะเปลี่ยนงานดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกจะมีความคิดเช่นนั้นด้วยอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องการงานแต่ถ้าถามว่าเรายังสามารถทำงานต่อไปได้ไหมถ้าเรายังมีความมุ่งมั่นความมุมานะพยายามอยู่เนี่ยนะคะยังสามารถทำได้นะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์แค่จะมีปัญหาในช่วงต้นเดือนบ้างที่เครียดกับเหน็ดเหนื่อยงานอาจจะไม่เป็นไปตามเป้างานอาจจะล่าช้าทำอะไรก็ล่าช้านะคะหรือถ้าเป็นการขายสินค้าเนี่ยช่วงต้นเดือนมีนาก็อาจจะขายเงียบนะคะไม่ค่อยมีลูกค้าเยอะเท่าไหร่นะคะหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันนะคะแต่ไม่ถึงขั้นว่าขายไม่ได้นะคะก็แต่ค่อนข้างว่าจะเงียบลงแค่นั้นเองนะคะแล้วพอช่วงกลางเดือนนะคะไพ่1ถ้วยเนี่ยนะคะกลางเดือนการงานคุณเริ่มจะดีขึ้นนะคะมียอดมีออเดอร์เข้ามามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะหรือใครทำธุรกิจส่วนตัวก็มองว่าจะดีขึ้นมากๆอยู่ในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะถ้าใครทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะคะขายน้ำขายกาแฟเครื่องดื่มขายอาหารการกินหรือธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะคะในช่วงของกลางเดือนนะคะคุณจะต้องขายของได้นะคะได้ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงปลายเดือนนะคะปลายเดือนมีนาก็ถือว่าดีนะคะคำว่าสองไม้เท้าก็หมายถึงอาจจะแปลว่าได้เซ็นสัญญานะคะถ้ามีการติดต่องานในแง่จะเซ็นสัญญาก็ถือว่าลูกค้าต้องเซ็นสัญญากับเราแน่นอนค่ะถ้าลูกค้าเขาลังเลใจอยู่ว่าเฮ้ยงานนี้จะเซ็นสัญญาต่อไหมถ้าสมมติว่ามันจะหมดสัญญานี่ก็เซ็นสัญญาต่อหรือถ้าเป็นลูกค้าหน้าใหม่1ถ้วยบวก2ไม้เท้าเนี่ยยังไงเขาก็ตัดสินใจที่จะซื้อสินค้ากับเราอย่างแน่นอนนะคะคุณขายได้อย่างแน่นอนอย่างงานคุณต้องเติบโตดีมากๆด้วยและสองไม้เท้าอาจจะมองว่าถ้าเป็นเซลล์นี่ถ้าสมมติว่ามีในแง่ที่แบบว่าได้พิเศษอาจจะบอกว่าเฮ้ได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้ถ้าทำยอดได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะสองไม้เท้าหมายถึงว่าประสบความสำเร็จนะคะได้เดินทางไปต่างประเทศได้ท่องเที่ยวนะคะนี่คือประเด็นในเรื่องการงานนะคะทีนี้เรามาพูดประเด็นในเรื่องของการเงินล่ะเป็นยังไงสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะการเงินเนี่ยให้เหรียญไม่ได้ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ว่าเงินย่ำแย่นะคะอย่างน้อยไพ่ที่โชว์เด่นในเรื่องความมีอยู่มีกินก็คือไพ่ถ้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้วยดีถ้วยสวยๆอย่างหนึ่งถ้วยเนี่ยรับรองค่ะว่าการเงินของคุณก็ยังดีอยู่เพียงแค่ช่วงต้นเดือนนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์อาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะให้คำว่าก้าวมิเท้าอาจจะบอกว่าเครียดในเรื่องใช้จ่ายบ้างนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะแต่พอช่วงกลางๆเดือนเนี่ยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยก็หมายถึงว่าการเงินดีขึ้นมีรายได้ดีๆเข้ามาการเงินดีอยู่แล้วเพราะเมื่อกี้การงานดีการเงินก็ต้องดีใช่ไหมคะก็ต้องมีรายได้ดีขึ้นจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนะคะหรือใครที่มองเรื่องอาจจะมีมองเรื่องซื้อ
คอนโดซื้อที่ดินอะไรสักอย่างก็ได้นะคะในไพ่หนึ่งถ้วยนี่ก็มองว่ามีโอกาสที่จะทำได้ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะในเรื่องการเงินถ้าคิดจะซื้ บ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินซื้อรถเนี่ยยังพอทำได้ด้วยนะคะในเรื่องการเงินก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงของต้นเดือนนะคะถ้าใครที่โสดอยู่ในช่วงของต้นเดือนก็อาจจะมองว่ายังไม่มีใครถูกใจนะคะยังไม่มีใครถูกใจหรือจะแปลว่าความถ้าสมมติว่าคนที่มีความรักกันอยู่แล้วในช่วงต้นเดือนก็อาจจะมองว่าไม่ค่อยเข้าใจกันไม่มีเวลาให้กันมุ่งมั่นกับงานเกินไปจนไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักก็ได้นะคะแล้วก็แต่ไม่หมายถึงว่าจะเลิกกันนะเพราะเรายังเห็นไพ่ดีๆคือไพ่หนึ่งถ้วยกับสองไม้เท้าก็แสดงว่าจะกลับมารักกันได้อีกปรับความเข้าใจกันได้แต่ถ้าใครโสดอยู่นี่เป็นข่าวดีเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะโดยเฉพาะช่วงกลางๆเดือนนะฮะกลางๆเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยของคนเกิดวันอาทิตย์ดีมากค่ะจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาสมหวังอย่างแน่นอนมีความรักที่แบบมีความสุขด้วยไพ่ถ้วยกับสองไม้เท้าเข้าใจกันมากๆมีความเห็นที่ลงรอยกันไปไหนไปด้วยกันเธอคิดอย่างไรฉันก็คิดอย่างนั้นนะคะหนึ่งถ้วยกับสองไม้เท้านะคะแต่ถ้าใครแต่งงานแล้วมีคู่ครองอยู่แล้วก็ถือว่าช่วงต้นเดือนก็อาจจะมีปัญหางงงงงกันบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะแต่ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนจะมีความสุขมากๆนะคะอาจจะชวนกันไปเที่ยวได้เลยนะคะไปต่างประเทศก็ยังได้ด้วยนะคะสองไม้เท้าเนี่ยนะถ้าคนแต่งงานแล้วอาจจะมีเกณฑ์ไปเที่ยวต่างประเทศกันนะคะในช่วงปลายเดือนของเดือนมีนาคมนะคะอันนี้ประเด็นของเรื่องความรักนะคะทีนี้ในเกณฑ์เรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจารย์มองดูว่าไม่ได้มีโรคร้ายแรงอะไรแต่ไพ่เก้าไม้เท้าจะสื่อถึงภาวะความเครียดอาจจะมีปวดหัวปวดเมื่อยมั่งนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะคะแต่สำหรับเรื่องโชคลาภนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์มีโชคไหมนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีไพ่เหรียญนะคะแต่ไม่มีไพ่ดาบนะคะก็แสดงว่าจะต้องมีโชคบ้างนะคะเลขนำโชคของคนเกิดวันอาทิตย์สำหรับเดือนมีนาคมก็คือเลข1กับเลข2นะคะแล้วก็เลข9นะคะนี่คือดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะต่อไปอาจารย์จะพูดดวงของคนเกิดวันจันทร์ต่อเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ดวงของคนเกิดวันจันทร์นะคะอาจารย์จะพูดดวงคนเกิดวันจันทร์นะคะไพ่ของคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์อาจารย์จะพูดประเด็นในเรื่องของการงานก่อนนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยคนเกิดวันจันทร์การงานดีมากนะคะคำว่าแปดไม้เท้าถ้าเป็นงานในแง่งานบริษัทเนี่ยนะคะแปดไม้เท้าหมายถึงงานคุณเติบโตนะคะมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนได้งานแบบออเดอร์เยอะๆอะไรมีลูกค้าเยอะนะคะงานดีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะเดอะเฮอร์มิตบวกแปดไม้เท้านะคะมีผลกำไรดีนะคะกงล้อมหาสมบัตินี่แสดงว่าการงานจะประสบความสำเร็จได้เงินก้อนใหญ่ได้ยอดใหญ่ๆหรือใครทำธุรกิจส่วนตัวก็ต้องบอกว่าในเดือนมีนาของช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนจะถือว่าดีมากๆอาจจะมีซบเซาหรือนิ่งๆบ้างในช่วงกลางเดือนไพ่ The Hermit นะคะในเรื่องของการงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็มีไพ่ดีคือกงล้ออยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าการเงินในช่วงของต้นเดือนมีนาสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะก็ต้องบอกว่าการเงินดีนะคะการเงินดีมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแหละค่ะนะคะส่วนกลางเดือนก็อาจจะมีการเงินที่ซบเซาลงไปบ้างนะคะมีใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะคะก็ต้อง
เซฟและประหยัดบ้างนะคะในช่วงของกลางเดือนการเงินอาจจะนิ่งๆนะคะส่วนช่วงของปลายเดือนการเงินดีมากนะคะกงล้อนะคะจะมีรายได้ดีๆเข้ามาอยู่แล้วเมื่อกี้การงานดีการเงินก็ต้องดีไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าปลายเดือนของเดือนมีนาคมนะคะอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคฟุกๆเลยนะคะกงล้อมหาสมบัติอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆได้นะคะเลขนำโชคของคนเกิดวันจันทร์อาจารย์ให้เลข109นะคะนะคะนี่คือเลขนำโชคนะคะส่วนสุขภาพอาจารย์ถือว่าเป็นไพ่พระนี่สุขภาพแข็งแรงนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาในด้านสุขภาพนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะอาจารย์ขอพยากรณ์ดวงของคนเกิดวันอังคารต่อไปเลยนะคะดวงของคนเกิดวันอังคารนะคะโอเคค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะอาจารย์ขอพูดประเด็นในเรื่องการงานก่อนนะคะว่าช่วงต้นเดือนของเดือนมีนาคมคนเกิดวันอังคารเนี่ยไพ่ต้นเดือนได้ไพ่3 ดาบระวังความขัดแย้งระวังการใช้อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงอาจจะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเจ้านายผู้หญิงได้นะคะนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะหรือถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวก็บอกว่าช่วงต้นเดือนนะการค้าการขายก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะอาจจะมีลูกค้ามาทำให้เกิดปัญหาบ้างนะคะหรือการค้าขายก็บอกว่าช่วงต้นเดือนอาจจะนิ่งๆบ้างไม่ได้เท่าที่เราอยากได้ก็ได้นะคะแต่ช่วงกลางเดือนกับปลายเดือนเนี่ยนะคะการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจำนะคะจะประสบความสำเร็จมากๆตั้งแต่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะใครทำอาชีพเซลล์เนี่ยดีนะคะต้องออกไปหาลูกค้านะคะไพ่คำว่าอัศวินไม่ถาวรคุณจะได้ยอดได้ออเดอร์เข้ามาอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องการงานนะคะถ้าเป็นการเงินก็จะบอกว่าคนเกิดวันอังคารการเงินช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะเครียดหน่อยนะคะการเงินอาจจะบอกว่ามีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องเซฟและประหยัดกันนะคะช่วงกลางเดือนนะคะการเงินจะเริ่มดีขึ้นนะคะมั่นคงละการเงินในช่วงกลางเดือนคุณมีเงินเหลือเก็บนะคะหรือช่วงปลายเดือนนะคะการเงินก็ยังมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่นะคะแต่ก็มองว่าโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไพ่เหรียญแต่มันก็ไม่ได้ไพ่เสียหายนะคะในช่วงกลางเดือนปลายเดือนแสดงว่าการเงินก็ต้องเริ่มดีขึ้นคลี่คลายมากกว่าที่ต้นเดือนนะคะนี่คือคนเกิดวันอังคารนะคะถ้าเป็นประเด็นในเรื่องของความรักนะคะความรักของคนเกิดวันอังคารนะคะก็ต้องเตือนเลยค่ะว่าช่วงต้นเดือนจะมีความขัดแย้งจะมีปัญหาเรื่องของความรักเข้ามาโดยเฉพาะใครที่มีคนรักอยู่แล้วหรือแต่งงานอยู่แล้วอาจจะหวั่นระแวงการมีปัญหามือที่3รักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องเลิกกันนะคะเพราะช่วงกลางเดือนกับปลายเดือนก็เหมือนกับว่ากลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่ถ้าใครโสดอยู่เนี่ยนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารมองว่าไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักอาจจะแค่มิตรภาพทั่วๆไปนะคะยังไม่โดดเด่นนะคะถ้าเป็นสุขภาพนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารอาจารย์ขอเตือนเกี่ยวกับเรื่องความดันหัวใจระบบเลือดไม่ค่อยดีนะคะช่วยเช็คสุขภาพด้วยนะคะนี่คือดวงคนเกิดวันอังคารนะคะต่อไปอาจารย์พยากรณ์ดวงสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะค่ะไพ่ต้นเดือนของคนเกิดวันพุธค่ะอาจารย์พูดเรื่องงานก่อนนะคะคำว่า8 ดาบเครียดมากๆเลยค่ะงานนะคะอาจจะเจอปัญหาใหญ่แล้วล่ะค่ะ8 ดาบหาทางออกดีๆนะคะไพ่ใบนี้อาจจะเครียดมืด8 ด้านจะแก้ปัญหายังไงอาจจะมีเรื่อง
เอกสารเรื่องตัวเลขทำข้อมูลผิดพลาดอะไรหรือเปล่าระวังถูกตำหนิจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ในช่วงต้นเดือนนะคะแต่ถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะบอกว่าในเรื่องเซ็นสัญญาหรือการรับออเดอร์อะไรต้องรอบคอบให้มากๆต้องอ่านเอกสารให้ดีๆนะคะในช่วงของต้นเดือนนะคะในเรื่องการงานนะคะแต่ช่วงโอ้กลางเดือนนี่ดีมากๆเลยนะคะกลางเดือนนี่จะเป็นไพ่ราชาเหรียญเห็นไหมคะว่าไม่ได้ว่ายับแย่กันทั้งเดือนหรอกนะคะก็จะมีแค่ต้นเดือนแค่นั้นที่มีปัญหาของคนเกิดวันพุธนะคะกลางเดือนจะบอกว่าการงานดีมากๆนะคะคุณจะประสบความสำเร็จได้เงินก้อนใหญ่จากการงานของคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณเห็นไพ่หกเหรียญใช่ไหมก็แสดงว่ามีคนสนใจในสินค้าเราสั่งซื้อสินค้าเราเกิดขึ้นมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะทำให้คุณมีงานที่สำเร็จนะคะการงานก็จะประสบความสำเร็จตั้งแต่กลางเดือนถึงปลายเดือนการงานดีมีคนสนใจสินค้าสั่งซื้อสินค้านะขายของได้นะการงานดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินล่ะก็จะบอกว่าในช่วงของต้นเดือนนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะในช่วงของต้นเดือนเนี่ยจะมองว่าการเงินนะคะการเงินอาจจะบอกว่าเครียดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะต้องตัดสินใจซื้ออะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ราคาแพงๆนะคะในช่วงต้นเดือนอาจจะมีภาวะปัญหาเงินช็อตได้นะคะให้เราระมัดระวังเรื่องการเงินนะคะในช่วงต้นเดือนแต่กลางเดือนกับปลายเดือนการเงินจะเริ่มดีขึ้นเพราะเมื่อกี้บอกการงานดีนะคะการงานดีช่วงกลางเดือนปลายเดือนเพราะฉะนั้นช่วงกลางเดือนปลายเดือนของคนเกิดวันพุธนะคะการเงินจะดีมากๆนะคะได้เงินก้อนใหญ่ๆแน่ได้ค่าคอมมิชชั่นได้ออเดอร์เยอะๆเงินเยอะๆเข้ามานะคะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะส่วนในเรื่องของความรักจะพูดประเด็นในเรื่องของความรักสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะถ้าใครที่แต่งงานแล้วหรือมีความรักอยู่เนี่ยก็ระวังความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะนะคะไพ่ใบนี้อาจจะมองว่านิ่งๆไว้ดีกว่านะคะอย่าไปใช้อารมณ์เข้าหากันอะไรที่มันยอมกันได้ก็ยอมกันไปหลับหูหลับตาบ้างทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปบ้างก็ได้นะคะนะคะมันจะได้ผ่านได้นะคะเพราะเราดูว่าเรื่องของความรักเนี่ยในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะของเดือนมีนาสำหรับคนเกิดวันพุธจะดีขึ้นนะคะถ้าใครแต่งงานแล้วหรือมีความรักอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะปรับความเข้าใจกันหรือใครที่มีความรักที่มีปัญหาไพ่หมายเลข6เหรียญเนี่ยหมายถึงการรีเทิร์นได้ด้วยนะคะการมาปรับความเข้าใจกันดีมากๆแต่ถ้าใครโสดอยู่จะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักเพราะไม่มีไพ่ถ้วยนะคะถ้ามีใครเข้ามาก็จะเป็นเชิงแบบว่าดูใจกันไปก่อนเรียนรู้กันไปก่อนมากกว่านะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะส่วนสำหรับเรื่องของสุขภาพนี่ไพ่8ดาบถือว่ามีปัญหาเหมือนกันนะคะไพ่8ดาบสายตานี่ต้องระวังเลยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อก็ต้องระวังนะคะให้ตรวจเช็คสุขภาพด้วยนะคะส่วนเลขโชคลาภนะคะสำหรับของคนเกิดวันพุธนะคะขอให้มีโชคกับหมายเลข6กับหมายเลข0นะคะอันนี้ดวงคนเกิดวันพุธนะคะต่อไปอาจารย์ขอพยากรณ์ดวงคนเกิดวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสประจำเดือนมีนาคมนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะอาจารย์ขอพูดประเด็นในเรื่องของการงานก่อนนะคะคนเกิดวันพฤหัสได้ไพ่อัศวินเหรียญนะคะ8เหรียญเดลิเวอร์ถือว่าดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานดีตลอดทั้งเดือนเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะในต้นเดือนเนี่ยนะคะการงานคำว่าอัศวินเหรียญนะคะก็ต้องบอกว่าเราต้องออกไปติดต่อหาลูกค้านะคะอย่าอยู่นิ่งๆอ่ะเพราะเป็นไพ่ม้าคือการเดินทางนะคะออกไปหาลูกค้านะคุณจะได้ยอดได้ออเดอร์เข้ามาแต่ถ้ากรณีทำงานบริษัทก็อาจจะแปลว่ามีลูกค้าเดินเข้าร้านเราเยอะขึ้นมาจับจ่ายซื้อของเรามากขึ้นเราต้องมีความสุขในการค้าขายแน่นอนนะคะเพราะว่าได้เงินเข้า
ข้ากระเป๋าเยอะเลยนะคะทั้งอัศวินเหรียญและแปดเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานค้าขายดีการเงินก็ต้องดีขึ้นมองภาพรวมของการงานนะคะว่าทั้งต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนถือว่าดีมากๆจริงแล้วคนเกิดวันพฤหัสดูแปดเหรียญนี้หมายถึงอาจจะมีงานเข้ามาหลายอย่างคือหรือจะมองว่าคุณทำทั้งงานประจำและงานไซด์ไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าแปดเหรียญกับเลเวอร์ตีว่าทำงานควบคู่กันก็ได้นะคะและการงานก็ดีทั้งสองอย่างด้วยคุณเป็นคนมีพรสวรรค์มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วคุณสามารถที่จะทำงานสองอย่างควบกันก็ได้งานคุณดีแน่นอนนะคะส่วนการเงินก็ดีตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนการเงินก็จะดีมากๆได้เงินเป็นกอบเป็นกำแน่นอนนะคะเก็บเงินได้แน่นอนค่ะเก็บเงินอยู่นะคะถ้าใครตัดสินใจจะซื้อรถนะคะเดือนนี้ก็มีความสามารถที่จะซื้อรถได้นะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะถ้าเรามองประเด็นในเรื่องของความรักนะคะอาจารย์มองว่าดีมากๆค่ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะในเรื่องของความรักถ้าใครแต่งงานแล้วหรือคบหากันอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมั่นหมายแต่งงานได้เลยนะคะคำว่าlover นะคะก็คือการเงินพร้อมอาจจะมองว่าอัศวินเหรียญแปดเหรียญเป็นสินสอดทองมั่นก็ได้นะมีการตกลงวงใจมั่นหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะในเดือนของมีนาคมวันพฤหัสนะคะแต่ถ้าว่าใครโสดอยู่โหข่าวดีเลยค่ะมีเรื่องของความรักเข้ามาแน่นอนอาจจะเจอกันเพราะเรื่องการงานนะเจอกันเพราะเรื่องงานเป็นคู่รักที่ต่างคนต่างรักกันแฮปปี้มีความสุขนะคะในเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพให้ดีทั้งหมดทั้ง3ใบก็ไม่เตือนเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าโชคลาภนะคะก็เสี่ยงโชคได้นะคะเดือนมีนาคมเนี่ยคนเกิดวันพฤหัสมีโชคกับเลข6เลข8นะคะเสี่ยงโชคได้นะคะต่อไปอาจารย์ขอพยากรณ์ดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์ต่อเลยนะคะดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์นะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าถือว่าดีนะคะแล้วก็ใบที่สองได้อัศวินดาบใบที่สามได้เดอะทาวเวอร์อาจจะมีปัญหานิดนึงในช่วงปลายเดือนนะคะช่วงต้นเดือนอาจารย์ขอพยากรณ์ในเรื่องของการงานนะคะว่าการงานในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะดีอยู่นะคะในเรื่องการงานคุณยังสามารถที่จะติดต่องานได้รับความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นของคุณนะคะก็ถือว่าดีในช่วงต้นเดือนแต่ช่วงกลางเดือนในเรื่องการงานเริ่มจะเครียดและเหนื่อยนะเครียดเหนื่อยแล้วก็พอปลายเดือนเป็นทาวเวอร์อาจจะเกิดความเสียหายในเรื่องการงานเกิดขึ้นอาจจะมีการทำงานอะไรที่ผิดพลาดหรือถ้าใครเป็นเซลล์เนี้ยยอดก็อาจจะดรอปลงไปเลยไม่ได้ดั่งใจแล้วล่ะมีความคิดอาจจะอยากจะเปลี่ยนงานซะด้วยซ้ำแล้วล่ะค่ะช่วงปลายเดือนสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะในเรื่องการงานหรือใครทำธุรกิจกิจการก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะว่าในช่วงของปลายเดือนนะคะการค้าขายจะค่อนข้างจะซบเซานะคะแต่ต้นเดือนกลางเดือนยังดีอยู่นะคะต่อไปอาจารย์พูดประเด็นในเรื่องการเงินค่ะไพ่คนเกิดวันศุกร์ไม่มีไพ่เหรียญออกมานะคะแล้วมีไพ่เดอะทาวเวอร์แสดงว่าเดือนมีนาคมนี้ต้องระวังการใช้จ่ายให้มากๆนะคะพอช่วงต้นเดือนใช่คุณเอาตัวรอดได้นะคะนะคะการเงินคุณยังดีอยู่แต่พอช่วงกลางเดือนคุณเริ่มเครียดแล้วค่ะแล้วก็ช่วงปลายเดือนนี้การเงินอาจจะช็อตได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังการใช้จ่ายนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเดือนไปเลยก็ได้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาช่วงปลายเดือนนะคะส่วนคนที่มีความรักอาจารย์ขอพูดประเด็นของความรักนะคะว่าใครที่แต่งงานแล้วหรือคบหาดูใจกันอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงคนเกิดวันศุกร์ช่วงต้นเดือนก็ยังมีความรักความผูกพันกันดีอยู่นะคะแต่พอช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนี้ต้องระวังการใช้อารมณ์เข้าหากันให้มากๆเลยนะคะเพราะว่า The Tower เนี่ยกับอัศวินดาบสื่อถึงการใช้อารมณ์เข้าหาการความรุนแรงนะคะทะเลาะบอกแว้งอาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเกิดขึ้นนี่ต้องระวังให้มากๆนะคะ
ต้องฝ่ายหนึ่งร้อนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเย็นแล้วล่ะนะคะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ใครโสดอยู่ล่ะเป็นยังไงในเรื่องของความรักสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในเดือนมีนาคมไม่โดดเด่นนะคะอาจารย์มองว่ายังไม่มีเรื่องของความรักดีๆเข้ามานะคะยังไม่เกิดในแง่ความรักที่จะเป็นความพึงพอใจและคบหากันเกิดขึ้นได้มีเข้ามาช่วงต้นเดือนบ้างแต่ก็ไปไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นไม่โดดเด่นนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในเรื่องของความรักประจำเดือนมีนาคมนะคะด้านสุขภาพอาจารย์เตือน The Tower เนี่ยได้ระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกให้มากๆนะคะโดยเฉพาะใครที่สูงอายุแล้วเนี่ยนะคะระวังกระดูกเสื่อมกระดูกทรุดทับเส้นประสาทอะไรอย่างนี้หรือความดันนะเส้นเลือดในสมองอาจจะมีปัญหาตีบตันหรือแตกอย่างเงี้ยก็ต้องระวังต้องเช็คสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆหน่อยนะคะเพราะปลายเดือนจะมีปัญหาในด้านสุขภาพแล้วก็ยังเตือนเรื่องอุบัติเหตุในช่วงปลายเดือนมีนาด้วยนะคะไพ่ใบนี้ควรจะไปบริจาคโลหิตบริจาคเลือดเป็นการแก้ดวงด้วยนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะมาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะก็คือคนเกิดวันเสาร์นะคะดวงคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนมีนาคมนะคะอาจารย์เลือกไพ่มาได้แล้วนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะอาจารย์ขอพูดประเด็นในเรื่องการงานก่อนนะคะว่าการงานที่จริงแล้วมองไพ่3ใบอาจารย์มองว่ามีไพ่ดีมากก็คือไพ่เดอะซันนะคะถึงแม้ว่าช่วงต้นเดือนงานคุณอาจจะบอกว่ามีปัญหาในเรื่องลูกน้องบริวารบ้างนะคะแต่ก็จะแก้ปัญหาได้นะคะเขาอาจจะต่อรองนู่นนี่นั่นหรือดื้อกับเราหรืออะไรถ้ากรณีเจ้าของธุรกิจกิจการนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องลูกน้องบริวารแต่ยังไงเขาก็ไม่ลาออกนะคะยังไงเขาก็อยู่กับเราอย่างแน่นอนนะคะคุณยังสามารถควบคุมและจัดการได้อยู่นะคะในเรื่องของลูกน้องบริวารในแง่การงานเกี่ยวกับลูกน้องนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานในแง่เพื่อนฝูงก็ต้องระวังความไม่เข้าใจกันในช่วงต้นๆเดือนนะคะเพื่อนร่วมงานอาจจะขัดแข้งขัดขากันบ้างแต่ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยความสัมพันธ์จะดีขึ้นในแง่เพื่อนร่วมงานนะคะแต่ถ้ามองในแง่ภาพรวมในแง่ผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์ว่าคุณทำงานดีไหมผลประโยชน์ตอบผลตอบรับดีไหมช่วงต้นเดือนอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืองานประจำก็แล้วแต่ในช่วงต้นเดือนจะไม่ค่อยดีนะคะพอในช่วงกลางเดือนเป็นราชินีถ้วยเนี่ยจะมองแหละว่าผลประกอบการดีขึ้นการรายได้ดีๆเข้ามาการงานดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงมาปลายเดือนจะดีมากๆเลยค่ะไพ่เดอะซันนี่เป็นไพ่ที่สุดยอดเลยนะคะก็ต้องบอกว่าการเงินโทษทีค่ะการงานนะคะการงานไพ่เดอะซันเนี่ยช่วงปลายเดือนนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์การงานคุณจะดีมากๆคุณจะได้ออเดอร์ยอดใหญ่ๆหรือทำธุรกิจส่วนตัวขายดีมากๆทะลุเป้าไปเลยนะคะไพ่เดอะซันนะคะในเรื่องผลประโยชน์นะคะทีนี้เราก็มองประเด็นในเรื่องการเงินบ้างนะคะการเงินในช่วงต้นเดือนสำหรับของคนเกิดวันเสาร์นะคะการเงินจะไม่ค่อยดีในช่วงต้นเดือนอาจจะมองว่ามีเรื่องใช้จ่ายโน่นนี่นั่นเยอะถ้าคนมีครอบครัวก็จ่ายเกี่ยวกับเรื่องลูกนะคะเยอะได้ด้วยนะคะให้ระวังเรื่องใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนแต่ช่วงกลางเดือนกับปลายเดือนดีมากๆโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนการเงินคุณจะดีนะคะดีมากๆหรือดีถึงขนาดว่ามีแผนอยากจะซื้อรถสักคันก็ได้นะคะหรือมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะคะในช่วงของปลายเดือนมีนาคมสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะส่วนสำหรับประเด็นเรื่องของความรักช่วงแรกๆของต้นเดือนนะคะถ้าใครแต่งงานแล้วหรือมีคู่คบหาดูใจกันอยู่ในช่วงต้นเดือนอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะระวังเรื่องความขัดแย้งได้ด้วยนะคะแต่ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนจะเริ่มดีขึ้นในเรื่องของความรักความเข้าใจนะคะยังรักและทนุถนอมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไปต่อกันได้ในเรื่องของความรักส่วนถ้าใครโสดอยู่ก็ต้องบอกว่าจะได้ข่าวดีเหมือนกันถึงแม้จะไม่ใช่ให้ถ้วยนะคะ
โอ้โทษทีค่ะถึงแม้จะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าถึงเรื่องของความรักที่ดีก็คือไพ่ถ้วยนะคะก็คือไพ่ราชินีถ้วยนะคะก็ต้องบอกว่าถ้วยในมือคือความสำเร็จนะคะก็เลยมองว่าในเรื่องของความรักจะมีรักดีๆเข้ามาในช่วงของกลางเดือนถ้าคนโสดอยู่ก็หมายถึง โทษทีค่ะจะเจอความรักเข้ามาเพราะการเดินทางก็ได้นะคะไพ่เดอะซันขี่ม้าเนี่ยนะคะเจอกันเพราะเรื่องการเดินทางนะคะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วก็หมายถึงว่ามีเกณฑ์มีลูกก็ได้นะคะนะคะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนคนที่คบหากันอยู่หรือแต่งงานกันแล้วในช่วงของกลางเดือนปลายเดือนในเรื่องของความรักความเข้าใจกันเนี่ยมีมากๆนะคะอาจารย์จะพูดในประเด็นของ โทษค่ะความรักแล้วนะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าสุขภาพอาจารย์มองไพ่เด็กดาบนี้จะเป็นแค่ปัญหาปวดเมื่อยทั่วไปผื่นคันอะไรประมาณนั้นไม่ได้มีโรคร้ายแรงอะไรก็ไม่จำเป็นต้องเตือนอะไรมากมายนะคะในด้านสุขภาพนะคะสรุปแล้วคนเกิดวันเสาร์อาจารย์ก็ยังถือว่าเป็นดวงดีดวงหนึ่งเพราะไพ่เดอะซันเนี่ยสามารถคุ้มภัยได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณเกิดวันเสาร์เดือนมีนาคุณยังมีข่าวดีเรื่องโชคลาภได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะไพ่เดอะซันนะคะเป็นโชคก้อนใหญ่ๆได้นะคะในเดือนมีนาคมสำหรับคนเกิดวันเสาร์เลขเสี่ยงโชคนำโชคคือเลข19นะคะนี่คือคนเกิดทั้ง7วันประจำเดือนมีนาคมนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเดือนเมษายนอาจารย์จะกลับมาพยากรณ์อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ